ถ้ายังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแต่ละจุดแต่ละจุดได้นะครับวันนี้พาทุกท่านมาร่วมงานถวายเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566และงานทำบุญตักบาตรมหาทานสร้างบารมีแก่ผู้ยากไร้ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษในเช้าของวันอังคารที่25กรกฎาคม2566นะครับณวัดสามัคคียารามบ้านยางตำบลยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษของเรานี่เองโดยในช่วงตอนเช้านะครับก็จะมีการแห่เทียนพรรษาโดยจะมีขบวนนางรำจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีนำขบวนนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่วัดสามัคคียารามบ้านยางตำบลยางกันนะครับในช่วงตอนเช้าก่อนจะมีพิธีการทำบุญตักบาตรนั้นก็จะมีการแสดงของนักเรียนและก็ภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมแสดงกันนะครับจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการสร้างมหาทานบารมีแก่ผู้ยากไร้ซึ่งอาหารที่ได้จากการทำบุญตักบาตรนี้ทางคณะสงฆ์ก็จะมอบให้กับทางท่านนายอำเภอกันทรารมนำไปมอบให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ยังถือว่ายังขาดแคลนกันอยู่นะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งและก็ปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้ก็จะมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันอย่างครับข้างทีเดียวนะครับวัดสามัคคียารามนี้เดิมเป็นวัดที่เรารู้จักกันในนามของวัดหลวงปู่เนนคำหรือวัดป่าคันติธรรมนั่นเองจากกรณีที่มีการร้องเรียนและก็มีคดีความกันสิ้นสุดลงทางคณะสงฆ์ของจังหวัดศรีสะเกษก็มอบหมายให้ทางคณะสงฆ์อำเภอกันทรารมมาดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับทางอำเภอกันทรารมซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนณที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่รวมเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นวัดที่มีองค์พระแก้วมรกตจำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งในขณะนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการบูรณะปฏิสังขรณ์ตกแต่งสีองค์หลวงพ่อพระแก้วมรกตใหม่กันนะครับพี่น้องชาวพุทธเราที่ผ่านมาทางบ้านยางตำบลยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษก็อย่าลืมแวะเวียนมากราบนมัสการหลวงพ่อพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ที่สุดเป็นพระแก้วมรกตองค์จำลองนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์วันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีกับบารมีฐานที่พี่น้องทุกภาคส่วนมันได้มีส่วนในการมาร่วมนะครับสังเกตจากการแต่งกายนะครับยังคงรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้แสดงเห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อมคลายนะครับการทำบุญตักบาตรถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธนะครับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีพิธีร่วมทำบุญตักบาตรนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับพี่น้องชาวพุทธก็ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยการให้ทานด้วยปัจจัยส่วนหนึ่งและก็อาหารบิณฑบาตซึ่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับทางคณะสงฆ์ก็จะส่งมอบให้กับท่านนายอำเภอกันทรารมและนายอำเภอกันทรารมก็จะมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการรับบิณฑบาตครั้งนี้ส่งมอบให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ยังถือว่ายังขาดแคลนและก็ยังยากไร้กันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกๆคนที่ได้มีส่วนในการทำบุญร่วมกันในเช้านี้นะครับที่เห็นนี้ก็เป็นนักศึกษาน่าจะเป็นลูกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีนะครับในงานนี้ก็จะเห็นผู้นำ
จำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับมากันจำนวนมากมายเลยทีเดียวนี่ก็คือลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านยางนะครับซึ่งเป็นสถานที่เป็นเจ้าของสถานที่นะครับก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกันนะครับ